ในฝั่งของไทยเองค่ะก็ต้องมาดูการป้องกันกันหน่อยนะคะรองรับนักท่องเที่ยวจีนที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยยังมีสนามบินอู่ฮั่นที่บินตรงมาเนี่ยคือวันหนึ่งเนี่ยนับพันคนเลยที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยแล้วช่วงตรุษจีนเนี่ยก็คาดการณ์นะคะว่าจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยเข้ามาในไทยเพิ่มขึ้นเนี่ยมากกว่า50%นะคะเพราะฉะนั้นในกระทรวงสาธารณสุขนะคะที่เป็นหน่วยงานต้นสังกัดดูแลเรื่องนี้โดยตรงค่ะมีการสั่งการแล้วก็เฝ้าระวังในการควบคุมโรค4 ด้านด้วยกันค่ะนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรผู้อำนวยการกองติดต่อโรคทั่วไปฐานะผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินเปิดเผยถึงมาตรการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019นะคะบอกว่าเนื่องจากองค์การอนามัยโลกยังไม่มีการประกาศห้ามเดินทางไปยังประเทศที่มีแรงงานผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ขณะนี้เนี่ยเป็นเพียงช่วงใกล้เทศกาลตรุษจีนค่ะก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้นกระทรวงสาธารณสุขจึงได้กำหนดมาตรการเฝ้าระวังแนวทางป้องกันแพร่ระบาด4 ด้านด้วยกันมีอะไรบ้างด้านที่1ค่ะก็คือการเสริมการเฝ้าระวังโรคคัดกรองแล้วก็คัดแยกผู้ป่วยมีการคัดกรองผู้โดยสารเครื่องบินในสนามบินที่บินตรงมาจากเมืองอู่ฮั่นและ5 สนามบินด้วยกันเนี่ยนะคะรวมถึงคงมาตรการวินิจฉัยการดูแลรักษาผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์การสอบสวนเรื่องที่3ค่ะก็คือการระบบการส่งต่อผู้ป่วยเข้ารับการรักษาพยาบาลในห้องแยกความดันลบทั้งโรงพยาบาลภาครัฐรวมถึงเอกชนด้วยมาตรการสุดท้ายก็คือการเพิ่มเฝ้าระวังในชุมชนแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการกับโรคติดต่ออุบัติใหม่แบบบูรณาการค่ะเรื่องนี้เองนะคะทางผู้อำนวยการสถาบันบำรุงนราดูรนายแพทย์อภิชาติวชิรพันธ์ค่ะหน่วยงานที่คอยกักกันโรคเรื่องนี้ก็บอกว่าผู้ป่วยรายแรกที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนาทางสถาบันได้รับการรักษาเฝ้าสังเกตอาการในห้องแยกเชื้ออย่างต่อเนื่องด้วยมาตรการสูงสุดจนตอนนี้อาการหายดีแล้วก็ตรวจไม่พบเชื้อไวรัสแล้วจึงให้กลับบ้านได้เป็นผู้ป่วยชาวจีนที่วัย61ปีเนี่ยนะคะก็ขอให้ประชาชนมั่นใจในความปลอดภัยหากไม่จำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงก็ขอให้ระมัดระวังหลีกเลี่ยงกับการสัมผัสกับสัตว์ตลาดค้าสัตว์หรือว่าสินค้าจากสัตว์หรือว่าอยู่ในสถานที่ที่คนหนาแน่นไม่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการทางเดินหายใจหากกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงอันนี้สำคัญมากนะคะเริ่มมีอาการป่วยเช่นมีอาการไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกหายใจเหนื่อยหอบขอให้รีบไปพบแพทย์โดยด่วนค่ะรวมถึงต้องมีการแจ้งประวัติการเดินทางกรณีที่ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์โรคปอดอักเสบก็ขอให้โทรแจ้งสายด่วนกรมควบคุมโรค1422เพื่อให้รถจากสถานพยาบาลมารับโดยทันทีค่ะ